ผมต้องขอโทษสำหรับคลิปนี้ที่ผมอาจจะต้องทำขึ้นมาผมต้องขอโทษทุกท่านนะครับที่ผมจำเป็นที่จะต้องแสดงพฤติกรรมบางอย่างทั้งที่ช่วงนี้ผมเองก็เป็นไข้มาหลายวันอ่อนๆแต่สุขภาพก็ไม่ค่อยดีแต่สำหรับครั้งนี้ผมในฐานะที่ผมเป็นนักสู้จำเป็นที่จะต้องลุกขึ้นแก้ปัญหาต่างๆด้วยการใช้กำลังด้วยตัวของผมเองเพราะผมยอมมาหลายวันแล้วและในครั้งนี้ผมเองก็คงจะยอมต่อไปไม่ได้เอาล่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าถ้าหากว่าผมต้องตัดสินใจที่จะใช้กำลังในการแก้ปัญหานะครับด้วยตัวของผมเองแล้วเนี่ยพี่ๆน้องๆนะครับที่เขาเป็นห่วงเป็นใยเรานะครับที่เขารักเราเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับกับการที่ผมจะต้องตัดสินใจอะไรต่างๆไปอย่างนี้นะครับด้วยการใช้กำลังในการแก้ปัญหานะครับก็มีคอมเมนต์เข้ามามากมายเดี๋ยวจะอ่านให้ดูเป็นบางท่านนะครับบางส่วน อย่างของคุณสุริลักษ์นะครับซึ่งอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับก็บอกว่าคุณดุลเป็นคนดีสุภาพเป็นคนใจดีมากอ่อนน้อมนะครับในสายตาของพวกเราใครมีปัญหากับครูนี่คิดผิดมากยังไงครูก็ใจเย็นนะคะนี่ขอบคุณมากครับพี่พรส่งรูปลูกๆมาครั้งที่มาเรียนกับผมมาเป็นกำลังใจให้ด้วยคุณแอนนะครับคุณแอนก็ก่อนอื่นก็ขอให้หายเร็วๆจากอาการป่วยนะคะสู้ๆนะจ๊ะครูนี่คุณแอนนะครับขอบคุณครับคุณมาโลนนะครับคุณรันก็ขอเป็นกำลังใจให้ครูดุลครับขอบคุณครับนะกฤษฎากรนะครับสู้ๆนะครับพิเศษนะครับพิเศษ พิเศษนะครับจากพิษณุโลกก็บอกว่าสุขภาพแข็งแรงหายไวๆนะครับใจตรองเห็นว่าจำเป็นก็ต้องนะครับก็ต้องออกนะครับไม่เป็นไรครับสู้ๆครับขอบคุณครับพี่อู๊ดนะครับพี่ที่แสนดีของน้องๆนะครับสู้ด้วยสตินะยังไงก็ยังมีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆคอยให้กำลังใจและคำปรึกษานะครับนี่ก็เป็นน้องอีกน้องเอนะครับน้องเอน่ารักมากนะครับสติครับพี่ทางออกมีมากกว่าหนึ่งทางเสมออะไรไม่คุ้มอย่าเสี่ยงดีกว่าด้วยครับขอบคุณครับพี่อ๋องนะครับเท่านี้พอเป็นพิธีก็รู้สึกว่าขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจที่พี่ๆน้องๆนะครับแล้วก็ FC ที่เข้ามาให้กำลังใจยังไงก็เดี๋ยวผมจะเพราะผมได้ตัดสินใจใช้กำลังไปแล้วก็เดี๋ยวมาดูตรงท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับว่าผลของการตัดสินใจการใช้กำลังผมเนี่ยในครั้งนี้จะเป็นยังไงนะครับขอบคุณทุกท่านครับสำหรับความมีน้ำใจขอบคุณครับต้องทำใจกันนิดหนึ่งบางครั้งบางอย่างผมเองก็ต้องมีความจำเป็นและครั้งนี้ผมเองก็จำเป็นจริงๆที่จะต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้กำลังนะครับอย่าถือสาหาความกันเพราะครั้งนี้ผมเอาจริงแต่ยังไงผมก็คงจะไม่ประมาทเพราะยังไงผมสอนให้นักเรียนไม่มีความตรงนะครับต้องก้าวเข้าใจในกระบวนการแก้ปัญหาดังนั้นถึงแม้ว่าผมจะใช้กำลังสิ่งตามผมก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับทั้งเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ตัวผมแบบนี้ถ้าจะหากว่าร่างกายไม่พร้อมแล้วคุณจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมันก็ยังไม่พร้อมเช่นกันเมื่อมันจำเป็นต้องใช้ผมก็ต้องใช้เจรจาไม่ได้ก็ต้องใช้กำลัง
ช้กำลังก็ต้องใช้ยังมีหลักมีเกณฑ์นะครับ มาดูต่อไปผมก็จะใช้กำลังในรูปแบบเหมือนกันมาดูกันในเมื่อใช้การเจรจาไม่ได้ผลเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ได้ผลก็ถึงคราวที่เอาละนี่คือของที่ผมใช้ในการอุ่นเครื่องเตรียมร่างกายเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ยังจริงจังไม่พออ่ะมาดูปล่อยให้มันลบไม่ได้หยิบจับใช้งานก็ยุ่งยากเหมือนกับความรู้ที่ไม่ได้จัดระบบความเข้าใจไม่ได้จัดหมวดหมู่ให้มันเห็นไหมเวลาจะหยิบจับตรงไหนก็ไม่สะดวกโอเคข้าวของก็เป็นระเบียบมากขึ้นต่อไปผมก็จะมาจัดการกับตัวเองผมจะกินผมจะดื่มไม่ได้ผมต้องเป็นต้องนอนพักแป๊บนึงขอเวลาสักหนึ่งนาทีนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะต้องใช้กำลังกับมันต้องใช้กำลังถึง2คันเดี๋ยวต้องจัดการซะให้เสร็จอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นคือในส่วนของกระโปรงท้ายครับเอาตามซอกตามซอกตามซอกพวกเนี้ยมีคราบใครอะไรต่างๆอยู่เสมออย่างเงี้ยถ้าคาแคร์เขาดูแลไม่ดีนะครับมันจะทำให้คราบฝุ่นโคลนต่างๆที่อยู่ตามซองนะได้ทำให้รถเราเนี่ยไอเนี้ยมันเกาะนะครับแล้วเสียงมันจะเข้าไปในรถนะครับเสียงมันจะเข้าไปในรถได้นะครับเสียงจากภายนอกมันจะทำให้เรารู้สึกไม่เหมือนกับรถวันแรกที่เรารับมานะครับแล้วก็ตามเป็นไงครับนี่แหละคือหนึ่งในการแก้ปัญหาด้วยกำลังของผมสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างตกอกตกใจกันหรือเปล่านะครับครูดุลที่ใจดีถึงมาจะหน้าตาโหดนะครับก็มองว่าคลิปนี้นะครับก็คงจะไม่ตกอกตกใจกันมากนะครับมองว่าทุกท่านนะครับจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หวังย้ำทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีใจที่เข้มแข็งเป็นนักสู้และถ้าหากว่าถูกอกถูกใจก็อย่าลืมฝากติดตามนะครับฝากกด subscribe ถ้าหากว่าใครตามผ่านใน YouTube ในช่อง Channel แล้วก็กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางศูนย์ฝึกนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ Fight!